สวัสดีครับพบกับ Thanks for Watching Channel วันนี้นะครับจะมาพูดถึงประเด็นในฉากจบของ Resident Evil ภาค7นะครับโดยจะมีด้วยกันอยู่4ประเด็นที่กำลังพูดถึงอยู่ในตอนนี้ประเด็นแรกเลยนะครับในฉากจบเนี่ยเราจะพบฉากนึงที่เราเอาเข็มฉีดยาไปฉีดเอเวอร์ลีนแล้วก็เอเวอร์ลีนเนี่ยกลายเป็นคุณยายที่นั่งรถเข็นในครอบครัวเบเกอร์นะครับประเด็นที่คนสงสัยกันมากก็คือทำไมอยู่ๆเอเวอร์ลีนถึงกลายเป็นคุณยายแก่ได้ในจุดนี้เนี่ยยังหาคำตอบไม่ได้นะครับว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นแต่ว่าในเกมเนี่ยมีการบอกใบ้เกี่ยวกับตัวคุณยายแล้วก็เชื้อไวรัสที่ฉีดเข้าเอเวอร์ลีนไว้ในช่วงแรกของเกมคือตอนที่เราไปเจอมีอาแล้วเข้าไปในห้องที่มีอากำลังหาประตูลับอยู่โดยถ้าเราหยิบรูปภาพขึ้นมาดูเนี่ยเราจะเห็นรูปภาพของคุณยายถ้าเราพลิกกลับอีกด้านหนึ่งจะพบรหัส E001 ซึ่งรหัส E001 เนี่ยจะเป็นรหัสของไวรัสที่นำมาใช้ในภาคนี้นะครับไวรัสซีรีส์ E เนี่ยการทำงานของมันก็คือจะต้องมีพาหะซึ่งเอเวอร์ลีนเนี่ยก็เป็นพาหะและทีนี้คนที่ติดเชื้อไปตัวไวรัสก็จะไปออกฤทธิ์โดยการควบคุมความคิดความรู้สึกของคนคนนั้นเมื่อไวรัสถูกกระตุ้นให้ทำงานคนคนนั้นจะกลายเป็นคนละคนทันทีโดยที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ Hit boy's got to eat. He got to have his supper. Come here, boy. Let's do this. โอเคประเด็นที่2นะครับในฉากจบเนี่ยจะมีฉากหนึ่งที่มีผู้ชายลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ลงมาช่วยอีธานแล้วก็แนะนำตัวว่าผมคือเรดฟิลนี่แหละครับเป็นประเด็นที่คนพูดถึงกันมากว่าเรดฟิลคนนี้เป็นใครกันแน่ซึ่งผมได้รวบรวมมา3ข้อสันนิษฐานนะครับข้อแรกเลยคือคริสเรดฟิลพ่อหนุ่มลำบึกที่พาลูกน้องตายทุกงานนะครับ เรามาดูกันนะครับว่ามีความคล้ายคลึงกันหรือเปล่ารูปแรกนี่คือจากทีเซอร์เวนเทนด้านะครับที่ยังไม่ได้วางจำหน่ายซึ่งถ้าดูหุ่นแล้วก็เหมือนคริสจะน้ำหนักลดลงไปเยอะนะครับโอเคต่อไปรูปด้านซ้ายมือนี้จากภาค5นะครับก็บึกบึนพอสมควรส่วนทางขวามือนี้ก็จากภาค6ครับต่อไปข้อสันนิษฐานที่2นะครับคือหังผู้ที่ทำงานให้กับอัมเบร่าโดยตรงอยู่แล้วโอเคมาดูรูปเปรียบเทียบกันนะครับซึ่งจะมีภาพที่ฮังถอดหน้ากากออกมาให้เราได้เห็นกันแล้วนะครับแต่ว่ามันจะเป็นภาพจากภาคเก่าอาจจะเปรียบเทียบกันไม่ได้มากแต่ก็มีความเหมือนอยู่บางส่วนนะครับต่อไปข้อสันนิษฐานที่3นะครับอันนี้ค่อนข้างหักมุมนิดนึงคือมีคนสมรอยเป็นคริสเรดฟิลด์เพื่อมารับตัวอีธานไปอีกทีนะครับRedfield. ยังไงก็ต้องรอดูอาจจะมีเฉลยในซีซั่นพาร์ทที่ชื่อว่า Not a Hero นะครับปริศนาข้อที่3โลโก้อัมเบร่าบนเฮลิคอปเตอร์ถ้าติดตามในเรื่องจากภาคเดิมจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าอัมเบร่าเนี่ยจริงๆได้ล่มสลายไปแล้วแต่ว่ามาในภาคนี้เนี่ยโลโก้ที่ปรากฏบนเฮลิคอปเตอร์กลับมีสีฟ้าซึ่งไม่เหมือนกับโลโก้ในภาคเดิมที่เป็นสีแดงตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดสังเกตอีกหนึ่งจุดนะครับว่าทำไมถึงเปลี่ยนสีโลโก้เป็นสีฟ้าปริศนาข้อสุดท้ายมีอาทำงานให้กับใครกันแน่I shouldn't have. All I can say is that if you get this, stay away. Forget that you ever knew me. Have a good life. ครับข้อนี้ผมก็ไม่รู้ครับเอาเป็นว่าใครทราบข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอ่านดูอีกทีนึงยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่แวะเข้ามาชมกันมีข้อผิดพลาดประการใดขอโทษด้วยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ